ปกติเวลาที่เราได้เจอกันในรายการ One Word Story เนี่ยจีน่าก็จะเล่าเรื่องไปตามภาษาจีน่าว่าไปเจออะไรมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีน่าเองค่ะแต่วันนี้จีน่าได้โจทย์มาใหม่ที่ท้าทายมากก็คือมีคนให้โจทย์จีน่ามาว่าให้คำมาหนึ่งคำไหนลองเล่าเรื่องตามนี้สิเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่า One Word Story วันนี้โจทย์คำว่าอีกาสีขาวเรื่องเล่าที่จีน่าแต่งขึ้นมาเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีอีกาอยู่ฝูงนึงมันอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ข้างทะเลสาบมีเจ้าลูกอีกาเนี่ยมันก็ชอบมองฝูงนกกระยางขาวที่กำลังหาอาหารอยู่ที่ริมทะเลสาบมันถามแม่ของมันว่าแม่ทำไมเราไม่ขาวเหมือนนกกระยางมั่งอะแม่แม่อีกาตอบว่าเอ้าก็เราเกิดมาเป็นอีกาเป็นอีกามันก็ต้องตัวดำสิลูกเจ้าลูกอีกาฟังแต่มันก็ยังคงเฝ้ามองแล้วก็ฝันกลางวันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีผิวขาวแล้วก็จะสวยงามเหมือนอย่างเจ้านกกระยางนั้นวันหนึ่งมีกลุ่มผู้คนเนี่ยมาปิกนิกบริเวณใกล้ๆริมทะเลสาบลูกอีกาก็เห็นอุ๊ยหลายคนเนี่ยรุมถ่ายรูปเจ้านกกระยางกันใหญ่เลยเจ้าลูกอีกามันก็เลยบินโฉบแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้แห้งๆที่ไร้ใบใกล้ๆกับฝูงนกกระยางนั้นแต่ไม่มีใครมาถ่ายรูปเจ้านกอีกาเลยมันลำพึงลำพันในใจว่าไม่เห็นมีใครสนใจฉันเลยเนี่ยถ้าฉันขาวนะต้องมีคนมาสนใจฉันแน่ๆวันรุ่งขึ้นเจ้าลูกอีกามันก็บินออกจากรังแต่เช้าตรู่เลยบินเข้าไปในหมู่บ้านมันเห็นโบสถ์ที่กำลังถูกซ่อมแซมอยู่มันบินโฉบอยู่บริเวณนั้นอยู่นานพอที่มันจะหาจังหวะที่พอคนงานเดินไปที่อื่นมันก็รีบพุ่งตัวลงไปอย่างแรงพุ่งไปที่กระป๋องเหล็กทรงกระบอกแล้วก็จุ่มตัวลงไปในของเหลวสีขาวในกระป๋องนั้นจนท่วมหัวของมันเลยทีเดียวมันอยู่อย่างนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอนุร่างกายของมันเนี่ยได้สัมผัสกับของเหลวข้นสีขาวนั้นอย่างทั่วถึงพอมันได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาใกล้กระป๋องนั้นมันจึงรีบถลาตัวออกจากกระป๋องนั้นทันทีเจ้าลูกอีกาบินขึ้นฟ้าอย่างสุดชีวิตพร้อมกับความดีใจฉันทำสำเร็จแล้วฉันขาวแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งมาขวางความดีใจของมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบินไม่ค่อยไปเลยอะลมก็ไม่ได้แรงด้วยซ้ำทำไมมันบินไม่ค่อยไปเลยปีกทั้งสองข้างของมันเริ่มอ่อนล้าทำไมพอขาวแล้วฉันไม่ค่อยมีแรงล่ะเจ้าลูกอีกามองเห็นรังของมันอยู่ไกลๆแต่สิ่งที่ทำให้มันตกใจมากๆเลยก็คือมันเห็นควันดำมืดเลยบริเวณแถวๆต้นไม้ใกล้ๆรังของมันเกิดอะไรขึ้นไม่นะอย่าบอกนะว่าไฟไหม้ป่าแม่จ๋าหนูอยู่นี่มันรีบบินเข้าไปจนใกล้ถึงรังของมันมันเห็นฝูงอีกาใช่เลยนั่นเป็นครอบครัวของมันกำลังบินเป็นกลุ่มอยู่บริเวณรังของมันและคงจะกำลังหนีไฟป่าเป็นแน่เจ้านกอีกาพยายามเร่งฝีปีกของมันมันคิดในใจว่านี่ถ้าฉันไม่มีไอ้ขาวๆเคลือบปีกอยู่อย่างเนี้ยฉันต้องบินทันกลุ่มของฉันแน่ๆเลยแม่จ๋าแม่อย่าเพิ่งไปนะแม่รอหนูก่อนนะมันส่งเสียงร้องอย่างสุดเสียงของมันแล้วแม่กาก็หันมาที่มันมองมาที่มันแต่แล้วแม่กาก็หันกลับไปแล้วก็บินไปพร้อมกับฝูงของมันฝูงครอบครัวของมันเริ่มทิ้งระยะห่างจากเจ้าลูกอีกาเจ้าลูกอีกาที่ตอนนี้ก็ได้กลายไปเป็นอีกาสีขาวสมใจแบบที่มันเคยคิดเอาไว้